บ้านใหม่ท็อปฟี3.50แม้สร้างตัวจนรวยแต่ขอมีภรรยาคนเดียวเล่นแบบตลกดังอ่างเถิดเทิงจนดังข้ามคืนบ้านใหม่ท็อปฟี3.50แม้สร้างตัวจนรวยแต่ขอมีภรรยาคนเดียวขึ้นแท่นเท่าแก่โรงงานกวัวจับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตั้งแต่เข้าวงการมาก็มีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ตลอดเลยถึงแม้ว่าจะไม่โด่งดังเทียบเท่ากับซุปตาก็ตาม สำหรับท็อฟฟี่สิบวันทนะเสวีหรือท็อฟฟี่3.50ก่อนหน้าที่จะเข้าวงการคือเคยเป็นนักแสดงเรียนแบบอ่างเธอเธองิงจากรายการตีสิบได้รับรางวัลชนะเลิศจนดังภายในข้ามคืนซึ่งเจ้าตัวก็ได้เล่าย้อนว่าจริงๆแล้วผมก็ปี้ศิลปินเป็นนักร้องตอนกลางคืนมาแบบตั้งแต่อายุ18ก็อปศิลปินแกรมมี่จนเราได้เข้าไปประกวดรายการตีสิบพอดีที่ปุ้ยคืนสิทธิ์ไปเจอผมที่พิษณุโลกตอนนั้นร้องเพลงอยู่ในร้านเขาก็เลยชวนให้ลองมาประกวดดูตอนประกวด ผมก๊อปปี้ศิลปินสาคนแต่ไม่ได้รางวัลที่หนึ่งเลยกลับไปทํางานอยู่ตอนกลางคืนเหมือนเดิมส่วนที่มาก๊อปปี้พี่อ่างได้ก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อประกวดพี่ปุ้ยบอกว่าคนที่ก๊อปปี้ศิลปินมีเยอะมากเลยอยากให้ก๊อปปี้อะไรแปลกๆเราเลยให้ลองก๊อปตลกดูมั่งผมเป็นคนที่ก๊อปพี่อ่างคนแรกดีกว่าคนแรกก็เลยแบบฮือฮาหน่อยแล้วก็ได้ที่หนึ่งมาหลังจากนั้นก็เข้าวงการจริงๆส่วนผมกับพี่อ่างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยคือรักกัน เขาขอบคุณเราด้วยที่ช่วงนั้นก๊อปปี้เขาแล้วทําให้มันเป็นกระแสนจ,จนปัจจุบันมีคนก๊อปปี้พี่อ่างตลอดเลยแล้วได้เล่นละครกับพี่เขาเวลาเล่นก็เป็นพี่อึ่นพี่อ่างจริงๆแล้วไม่ได้ทําให้เขาดูไม่ดีแต่มันเป็นการแซวมากกว่าจากนั้นก็ได้เป็นนักแสดงประจําของ w o r k กพอ n t ์เอนเตอร์เทนเมและเป็นนักร้องนําวงสามบาทห้โดยการครบเวอ์วงรูมสามสิซึ่งเขาก็ได้แต่งงานไปกับจูนชนัดดาจันทนสเสวี มีลูกชายหนึ่งคนน้องเฮเดเด็กชายพมทามจันทนาเสวีมีธุรกิจส่วนตัวแบรนด์จับฟี่และแคฟฟี่ท็อฟฟี่ไม่ไอายทำกินชวนภรรยาออกบูธขายก๋วยจับยนหายรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์ในปัจจุบันมีโรงงานผลิตเองแล้วด้วยค่ะจับได้ขนาดนั้นทำไมยังเลือกผู้ชายคนนี้มาเป็นสามีจูนตอนนั้นคือบอกเลิกไปเลยแล้วเขาก็เปลี่ยนตัวเองไปเลยค่ะท็อฟฟี่ผมก็พยายามตัดเพราะเห็นว่าไลฟ์สไตล์เขาคล้ายเราและมันไปกันง่าย มันคุยกันรู้เรื่องตอนนั้นคิดแล้วว่าจะคบเขาจริงๆเพราะอายุเยอะแล้วอยากมีครอบครัวที่ดีแล้วผมเลยตัด,ตดแล้วก็มางอและสัญญากับเขาว่าเราจะเลิกเจ้าชูพอยิ่งรู้ว่าเขาทงนี่ยิ่งแบบโอ้โหเพราะอยู่ด้วยกันมาห้าปีก่อนแต่งงานแล้วนี่เขาปีที่หกแล้วอยู่ด้วยกันตลอดนอนด้วยกันทุกวันไม่มีเวลาที่จะไปคุยลายกับใครละ